เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับทีมชาติเยอรมันเนี่ยก็ได้แจ้งแล้วนะครับเกี่ยวกับ23ผู้เล่นแล้วก็หลายๆชาติเนี่ยที่ได้ทำการเรียกนักเตะเกินเนี่ยก็ตัดเหลือ23คนในเมื่อวานในช่วงเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อส่งรายชื่อเนาะไปลุยศึกฟุตบอลโลกอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเขามีเดดไลน์อยู่ก็คือเมื่อวานนะฮะก็คือวันที่4นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเบลเยียมผมก็ทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอมาดูข่าวอีกทีก็มีของเยอรมันด้วยครับที่มีข่าวออกมาพูดถึงมากพอสมควรนะครับในส่วนของทางเลรอยซานี่นะครับนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งที่รู้ๆกันดีครับฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยเขาสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีส่วนสำคัญนะฮะที่ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยทางโยอาคิมเลิฟเนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจครับตัดชื่อเลรอยซานี่ออกจากทีมชาติเยอรมันนะฮะในชุดศึกที่ไปลุยฟุตบอลโลกนี่แหละ2018ที่จะถึงนี้แหละนะครับก็ทำให้หลายๆคนครับมีการพูดคุยเยอะแยะมากมายทั้งกูรูทั้งแฟนบอลเนี่ยคุยกันเยอะเลยนะครับทำไมถึงซานี่ไม่ติดทำไมคนนี้ติดนะครับแน่นอนครับเกิดดราม่ากันเกิดขึ้นบ้างนะฮะทีนี้ทางโยอาคิมเลิฟให้สัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเลิฟเนี่ยบอกว่าแบ็กสเตอร์ร้อยแล้วก็รวมไปถึงมุลเลอร์เนี่ยคือ3คนในแนวรุกนะครับที่ติดทีมอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนเลรอยซานี่เนี่ยแล้วก็ยูเรียนบันนั้นน่ะมันเป็นการตัดสินใจที่ฉิวเฉียดมากๆนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นการแข่งขันวิ่ง100เมตรเนี่ยก็คงต้องตัดสินใจกันด้วยภาพถ่ายนั่นแหละนะครับเป็นภาพช้านะถึงจะตัดสินใจกันได้นะครับสำหรับซานี่ครับเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆนะครับและเขาเนี่ยจะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับบทสัมภาษณ์ของทางโยอาคิมเลิฟให้สัมภาษณ์แล้วก็ให้ผลมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแต่ก็ยังว่าฮะแฟนบอลก็ยังดราม่าไม่เลิกนะครับบางแฟนบอลก็บอกว่าซานี่น่าจะสมควรติดมากกว่าดักเลอร์แล้วก็มุลเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับคือบางแฟนบอลก็บอกว่าสมควรแล้วอะไรประมาณนี้ฮะซานี่ก็ยังขาดประสบการณ์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าอายุยังน้อยนะก็คือมันมีหลายเหตุผลครับมันยังถกเถียงกันอยู่ในตอนนี้ครับก็คนเราครับปกติอยู่แล้วนะครับความคิดเห็นมันก็ไม่เหมือนกันหรอกนะครับนะก็นี่ฮะภาพก็ทีมงานเนี่ยได้เอาภาพของซานี่ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ฮะก็จะเห็นภาพแบบมุมสูงนะครับที่เขาโชว์รูปนักเตะนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซานี่เนี่ยดูผลงานโดยรวมทั้งตลอดฤดูกาลเนี่ยคือซานี่มีส่วนร่วมถึง33ประตูนะครับกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ยิงไปทั้งหมด14ประตูนะฮะรวมไปถึงกับ19แอสซิสต์นะครับแต่ในทีมชาติเยอรมันเนี่ยคือตามสื่อเขาบอกว่ามันจะถูกจับเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกตรงกลางนะครับมากกว่าที่จะเล่นริมเส้นนะครับเหมือนตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็การที่เขาเนี่ยเล่นในกองกลางตัวรุกเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับในทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้นะครับประมาณนั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ได้ระบุไว้นะครับก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะในเรื่องนี้ครับแล้วก็นี่ฮะก็คือรายชื่อนะครับของทีมชาติเยอรมันเนี่ยก็น่าจะเห็นกันชัดเจนดีนะครับประมาณนี้นะฮะที่ไปลุยศึกฟุตบอลโลกนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวของทางเลรอยซานี่นะครับก็คิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ล่างคลิปได้เลยนะครับ